ผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์กับรายการวิแค่แนวโน้มหุ้นวันที่22พฤษภาคม63นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เมื่อวันที่21ที่ผ่านมานะครับเซ็ตลบไป1.51จุดนะครับหรือคิดเป็น0.11นะครับพี่กองก็ดันไปอีก1,000นนะครับส่วนสถาบัานก็ ซื้อไป100ร้อนะฮะส่วนต่างประเทศขายเหมือนเดิมนะครับ3,300นะครับก็หุ้นที่เราจะเอามาวิเคราะห์นะครับก็จะมีกัฟแบม STA Mint t ิน p p ซี t ี A, C p o p t A o t, แล้วก็ PTEP e แล้วก็สวัสด์นะครับมันเริ่มกันเลยนะครับเริ่มที่เซตอินเด็กนะครับก็เซตทะลุ1,317ไปแล้วนะครับ แนวถัดไปที่เขาจะไปทดสอบก็คือ1 3 5 1นะครับก็ขอให้เขายืนได้นะครับสามารถยืนได้ที่1317ก็มีโอกาสขึ้นไปต่อนะครับสวัสดนะครับก็ตอนนี้ก็มีแนวต้านอยู่ที่5 9 5 0นะครับแนวรับอยู่ที่57บาทนะครับถ้าสามารถผ่าน 59.50ไปได้ก็แนวต้านถัดไปก็คือ62.75นะครับสำหรับคนที่มีของก็ถือต่อไปนะครับระมัดระวังที่57บาทนะครับสำหรับสวัสดิ์ PTEP นะครับก็สามารถยืนเหนือ87.50ได้แล้วนะครับถ้าเขาสามารถยืนเหนือเส้น EMA ได้คราวนี้ ถ้ายืนเหนืออีเมลได้ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่1 0อยบาทนะครับสำหรับ PTEP e นะครับสำหรับคนที่มีของก็วาง Stop Loss ไว้ที่แถวแถวรา r a b o l i ครับแถวแถวแถวแถนี้ได้อยู่นะครับก็ถือต่อไปนะครับคนมีของ AOT ก็เป็นไซด์เวย์นะครับไซด์เวย์มานานแล้วด้วยนะครับ ว่ามี2แดงนะมีสองแดงนั่นหมายความว่าอะไรมีสัญญาณการขายนะครับสําหรับ a ออนะไซเวย์มานานตอนนี้มีสัญญาณการขายแล้วนะครับก็ระมัดระวังนะครับสําหรับคนที่มีของนะครับเพราะว่าถ้าเขาถ้าเขาหลุดลงมาเนี่ยนะครับคือเขาพยายามขึ้นไปยืนเหนือห้าสิบเก้าจุดห้าศูนย นานพอสมควรแล้วนะถ้ายืนไม่ได้เนี่ยก็มีโอการลงมาทดสอบที่หน่วยห้าสนะครับสำหรับ AOT PTT ครับก็เป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบ32.50บาท50ตังถึง38.75นะครับตอนนี้ก็สามารถยืนเหนือ EMA 75ได้แล้วนะครับก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่38.75บาท75นะครับสำหรับ PT ก็ ระมัดระวังนะอย่าให้เขาหลุด36.50นะ PTT c p o นะครับก็อยู่ในกรอบไซเยวนะที่68บาทถึง74.50นะครับสำหรับคนที่รอซื้อก็รอต่อไปนะครับรอเขาเปลี่ยนสีก่อนนะก็ยังไม่มีจังหวะให้เขาซื้อนะครับสำหรับคนที่มีของก็ อืมถ้ายังไม่อยากขายก็ให้เขาหลุดแนวรับที่หกสิบเจ็ดก่อนก็นได้นะครับวางซอบรอไว้ที่67.50้าศูนะสำหรับคนที่มีของคนที่ไม่มีของก็รอครับรอ Crew, ครู่นะฮะเฉิดฉายนะครับตัวนี้ขึ้นมาต่อเนื่องสี่วันละนะครับก็ตอนนี้ก็คือมาชนแนวต้านที่3ามจุดเดสองครับซ่า ถ้าสามารถยืนเหนือได้ก็ไปต่อที่4.08นะครับ true สำหรับคนที่มีของก็วาง stop loss ลไว้ที่ IMA75 นะครับโอเคมิน okay. นะครับก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับเราก็ไม่เทรดนะไม่เทรดนะครับไม่ต้องห่วงของถูกนะครับถูกแล้วยังมีถูกกว่านะเป็นแนวโน้มขาลงไม่ควรซื้อเด็ดขาดนะครับ สีตรังนะครับสีต่างก็ได้อาน,นิสงส์จากโควิดเต็มเต็มนะครับเพราะว่าเขาทำพวกน้ำยางทำพวกถุงมือถุงมือ,อยางพวกนี้ครับรับไปเต็มๆ็มนะครับ,บ,รบก็ขึ้นมานานมากแล้วนะขึ้นมาจากสิบดบาทเนี่ยขึ้นมาเป็นยี่สิบบาทแล้วอนะเท่าตัวแล้วนะครับหนึ่งเท่าตัวนะครับแนว ต้านถัดไปนะครับก็จะไปทดสอบที่21.60นะครับแล้วก็25บาทตามลำดับนะแต่ว่าคนที่ยังไม่มีของเนี่ยก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเพราะว่าสีตังเนี่ยเขาเขามีต้นทุนเนี่ยมีอยู่12บาทมีอยู่14บาทนะครับตอนนี้มัน20กว่าบาทแล้วอะนั่นหมายความว่าอะไรคุณต่อให้เขาเยอะพอสมควรนะ60-80%นะครับ อืมนะครับแต่ถ้าจะเข้าไปรับก็รับได้ครับมีแนวต้านอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดจุดหกศูนแล้วก็มีแนวรับอยู่ที่สิบเก้าบาทนะครับถ้าเข้าไปรับก็วางสต็อปลอตไว้ที่สิบเก้าบาทแล้วกันแบมนะครับก็เป็นไซเวย์อยู่ในกรอบยี่สิบเอ็ดจุดห้าศูนย์ถึงยี่สิบห้าจุดสามศูนย์นะครับก็ไม่เทรดนะครับไซเวย์ กัฟอ่าเมื่อวานทำทะลุทำไฮนะครับไฮใหม่นะอืมทะลุทำไฮใหม่แล้วก็ย่อก,กลับมานะก็ลุ้นให้เขายืนเหนือ40บาท50ตางได้แบบแข็งๆนะครับเพราะว่าถ้ายืนเหนือได้แข็งๆเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปทดสอบที่45.25นะครับสำหรับตัวกรัฟก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับและคนที่มาดูใหม่นะครับก็ผมก็จะมาอัปเดตนะครับแนวรับแนวต้านนะของหุ้นที่เป็น mode active แต่ละวันนะครับ10อันดับเนี่ยให้คุณทุกวันนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแจ็คมาน,นีเบตเตอร์สวัสดีครับ